สวัสดีครับกลับมาพบกับหมอโอมอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีท่าบริหารเกี่ยวกับแขนหลังและลำตัวมาให้ทุกคนได้ทำตามกันครับส่วนจะมีท่าอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันครับท่าแรกเริ่มจากการประสานมือยันมือไว้ที่กำแพงแล้วก้มตัวไปทางด้านหน้าจนมีอาการตึงหรือปวดเล็กน้อยที่บริเวณหลังและลำตัวค้างไว้ประมาณ30วินาทีเสร็จแล้วยืนขึ้นแล้วเริ่มปฏิบัติซ้ำใหม่ท่าต่อไปเป็นท่ายืดบริเวณแขนโดยเหยียดแขนข้างที่มีอาการไปทางด้านหน้าในระดับไหล่เสร็จแล้วใช้มืออีกข้างนึงกดบริเวณหลังมือจนมีอาการตึงหรือปวดเล็กน้อยบริเวณแขนข้างที่มีอาการค้างไว้ประมาณ30วินาทีเสร็จแล้วหงายมือพลิกแขนไปอีกข้างนึงเอามืออีกข้างนึงกดบริเวณฝ่ามือจนมีอาการตึงหรือปวดเล็กน้อยบริเวณแขนข้างที่มีอาการค้างไว้ประมาณ30วินาทีเช่นเดียวกันต่อไปเป็นท่ายืดบริเวณตัวสะโพกและหลังส่วนล่างเริ่มจากการไขว้ขาโดยให้ขาข้างที่มีอาการอยู่ทางด้านหลังยกมือข้างเดียวกับสะโพกหรือหลังข้างที่มีอาการโน้มตัวไปทางด้านตรงกันข้ามจนมีอาการตึงหรือปวดเล็กน้อยบริเวณสะโพกค้างไว้ประมาณ30วินาทีเสร็จแล้วก้มตัวโดยใช้มือข้างที่ยกขึ้นลงไปแตะปลายเท้าข้างที่อยู่ด้านหลังค้างไว้ประมาณ30วินาทีต่อไปเป็นท่ายืดหลังและลำตัวส่วนล่างเริ่มจากการคุกเข่าบนพื้นที่ไม่แข็งจนเกินไปโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วก็ใช้มือแตะที่พื้นหลังจากนั้นก้มตัวจนมีอาการตึงหรือปวดเล็กน้อยบริเวณหลังและลำตัวช่วงล่างค้างไว้ประมาณ30วินาทีและเริ่มใหม่ต่อไปเป็นการยืดกล้ามเนื้อขาและหลังช่วงล่างเริ่มจากการก้าวขาข้างที่มีอาการปวดไปทางด้านหน้าโน้มตัวและย่อเข่าไปทางด้านหน้าโดยใช้มือด้านตรงข้ามแตะบริเวณปลายเท้ายกมือข้างที่มีอาการขึ้นและหงายตัวไปทางด้านข้างจนถึงจุดที่มีอาการตึงหรือปวดและค้างไว้ประมาณ30วินาทีเป็นยังไงบ้างครับสำหรับท่าที่ผมให้ไปย้ำอีก1ครั้งนะครับแต่ละท่าทำค้างไว้อย่างน้อย30วินาทีนับเป็น1ครั้งหมออมแนะนำว่าทำแต่ละท่าอย่างน้อยท่าละ10ครั้งต่อ1วันท่าบริหารเหล่านี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้หวังว่าท่าบริหารเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณครับ Wetany Victory for Life